สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือออนไลน์สายเศรษฐกิจนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดแต่เรายังอยู่ด้วยกันนะครับครบๆทุกช่องทางเช่นเคยครับผ่านทาง Facebook Live นะครับมี True For You TNN Live แล้วก็ TNN ช่อง16นะครับ YouTube ครับ TNN Online และ Spotify กับ Podcast นะครับสำหรับคนที่ฟังออนไลน์ครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันครับกับธุรกิจที่อยู่ในช่วงชีวิตของเราเรียกว่านิยมมากป๊อปปูล่ามากร้านอาหารนั่นเองแต่ในปี2563ที่ผ่านมาครับธุรกิจนี้เป็นยังไงหนักหนามากแค่ไหนกับโควิดแล้วปีหน้าจะไปยังไงต่อนะครับวันนี้พูดคุยกันกับคุณต่อจากเพนกวินอิชาบุครับสวัสดีครับคุณต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออย่างแรกเลยฮะปีเนี้ยที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยความรู้สึกหลังจากมีโควิดเข้ามากับร้านอาหารเป็นยังไงบ้างมันเหมือนเป็นสึนามิอะครับที่เราเห็นว่าเฮ้ยจะมาละจะมาละแต่เราหนีมันไม่ได้เราก็แค่พยายามว่ายน้ำเอาตัวรอดไปได้ซึ่งโชคดีว่าร้านเรารอดได้อย่างหวุดหวิดฮะคำว่าหวุดหวิดเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าการกระทำข้างหลังเนี่ยมันต้องเยอะอยู่เหมือนกันทำอะไรบ้างนับ1 2 3ในช่วงที่ผ่านมาฉายภาพก่อนจะไปสู่อนาคตเนี่ยว่าคำว่าหวุดหวิดเนี่ยทำอะไรบ้างฮะต้องบอกพี่อ๋องอย่างนี้ตั้งแต่ช่วงซักมกราต้นมกราเราเริ่มเห็นสัญญาณจากเมืองจีนแล้วถูกมั้ยครับว่ามันมาแน่เอาไม่อยู่แน่นอนเราก็พยายามดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเฮ้ยทำยังไงให้เราเก็บเงินสดจากลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดเพราะเรารู้ว่ามันมาแน่พยายามออกมาตรการต่างๆแต่พอมีนาปุ๊บรัฐบาลประกาศปิดเมืองไอ้นี่เราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยแย่ละเพราะว่าเพนกวินเราไม่เคยเข้า delivery เลยเราคิดว่าร้านเราเป็นร้านที่ขายแต่ออฟไลน์เป็นหลักว่าใครจะสั่งชาบูเป็น delivery ไปกินแล้วร้านเราก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยคงไม่เหมาะแน่นอนเกิดปัญหาเลยพอภาครัฐสั่งปิดรายได้เราเหลือศูนย์นะวันนั้นเราก็เริ่มทำระบบไรเดอร์ของเราเองแต่เราก็เจอปัญหาอีกว่าเราไม่ได้คนเข้าใจผังกรุงเทพขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าซอยไหนอยู่ตรงไหนมันก็ทำให้เราเอาพนักงานที่ทำงานดีในร้านออกไปทำงานในสิ่งที่เขาไม่ถนัดเราก็เลยต้องเริ่มเข้าแอป delivery ต่างๆแต่ว่าด้วย GP ที่มันเยอะ margin เราก็เหลือบางมันก็ทำให้เราก็ไม่ได้ขายเยอะตรงนั้นมากเราก็เลยต้องมองหาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่เราจะส่งถึงหาลูกค้าแล้วเรามีจุดเด่นที่ต่างจากคนอื่นเราก็ไปเห็นเพลนลูกค้าว่าเขาก็อยากทานชาบูนะฮะแต่เขาไม่มีหม้ออ่ะถูกไม่ใช่ทุกบ้านจะทุกบ้านมีหม้อหุงข้าวใช่ไมโครเวฟใช่แต่ไม่ใช่หม้อชาบูจะมีทุกบ้านใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าจะให้ลูกค้าต้องซื้อชาบูและซื้อหม้อลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันจะกินชาบูฉันต้องเหนื่อยถึงขนาดไปซื้อหม้อหรอฉันไม่ซื้อส้มตำดีกว่ามั้ยฉันไม่ซื้อข้าวดีกว่ามั้ยแกะใส่จานก็ทานได้แล้วเราก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่ต้องซื้อเซตชาบูเรานี่แหละแถมหม้อเอาไปใช้ได้เลยฟรีๆให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าพี่หยองซื้อผม 1,100 บาทพี่ได้หม้อ900บาทไปด้วยอ่ะใช่ 1,100 เราได้หม้อ900คือมันเขาสึกว่าเฮ้ยเหมือนซื้อหม้อแล้วแถมชาบูหรืออาจจะซื้อชาบูเออมีหม้อให้ด้วยมันทำให้บางท่านไม่ได้อยากทานชาบูแต่กลัวตกขบวนนี้เพราะตอนนั้นเป็นกระแสมากนะเป็นกระแสกับการซื้อชาบูแล้วแถมหม้อคิดอะไรคือเราคิดอย่างง่ายๆแหละว่าอย่างที่บอกคือจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อโดยไม่ต้องคิดโดยไม่ต้องคิดคือแถมของให้มูลค่าใกล้เคียงกับราคาที่เขาต้องจ่ายให้เราแต่ระบบหลังบ้านเราเองจะไปบริหารจัดการที่ทำให้เรายังพอเหลือกำไรอาจจะไม่เยอะแต่เราพอเหลือกำไรที่ไปต่อได้คือวิธีคิดเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเซตชาบูด้วยและจำเป็นต่อให้คุณต่อขายหม้อเองด้วยก็เถอะคนก็จะรู้สึกว่าโหมันต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายยิบจ่ายย่อยไม่อยากซื้อเพราะเราต้องบอกใช่เพราะเราต้องบอกว่าอ่ะงั้นเอาหม้ออันนึงเอาเซตชาบูอันนึงเออใช่เพราะฉะนั้นขายแล้วก็แถมไปด้วยเลยอันนี้ตัดสินใจง่ายขึ้นใช่เอาจริงๆแชร์ทริคง่ายๆคือของสิ่งเดียวกันลูกค้ามองอยู่บนอะไรลูกค้ามองอยู่บนราคาที่เขาซื้อใช่ร้านค้ามองอยู่บนอะไรต้นทุนของสิ่งเดียวกันมองคนละตัวเลขขายอย่างเดียวกันเลยนะพี่หยองมองว่าอันนี้มูลค่า100บาทผมจะมองที่ต้นทุน60บาทฉะนั้นจริงๆผมไม่ได้จ่ายออกไป100ให้พี่ผมจ่ายแค่60มองกันคนมองคนละมุมในของสิ่งเดียวกันใช่ครับผลตอบรับเป็นยังไงผลตอบรับดีมากครับดีมากแต่ว่ามันก็เป็นดีมากในช่วงระยะสั้นช่วงที่คนอื่นยังไม่ตามเฮ้ยยังไม่ตื่นขึ้นมาแต่พอเขาเห็นกระแสปุ๊บไม่เกินทัก1อาทิตย์มาแล้วทุกเจ้าในตลาดก็มาหม้อจากที่เคยราคาถูกก็สูงขึ้นแล้วก็หมดตลาดเราก็ต้องดิ้นบิดทางอื่นแถมนู่นแถมนี่ให้มันสนุกสนานมากขึ้นแต่เราเจอคีย์บางอย่างแล้วว่าเออจริงๆลูกค้าไม่ได้ต้องการของที่ถูกที่สุด
ลูกค้าต้องการของที่คุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปซึ่งตรงนี้จริงๆพูดยากเพราะคุ้มค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงตัวไหนคือจุดคุ้มค่าของลูกค้าเราต้องเดาให้ออกว่า reference ในใจลูกค้าคำว่าคุ้มค่าคือสมมติพี่อ๋องไปกินข้าวมันไก่50บาทเราก็จะต้องคิดว่า50บาทเราต้องได้ไก่แบบไหนได้ข้าวแบบไหนได้น้ำแบบไหนเป็นความคาดหวังของผมนะคนซื้อนะซึ่งมันคือการทำกันบ้านของเราครับว่าถ้าลูกค้าจ่าย50แบบเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือ deliver ให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ระดับหนึ่งพอคือมากเกินไปมันจะกลายเป็นต้นทุนหนักของเราเราก็แค่ทำให้มันเหนือความคาดหวังลูกค้านิดนึงฉะนั้นวิธีคิดพอเราจะเล่นโปรอะไรเราจะเดาให้ออกว่าลูกค้าต้องการแค่ไหนไม่ลดราคานะจ่ายราคาเดิมแถมของให้มากขึ้นนั่นก็แปลว่าในช่วงที่ร้านปิดขายไม่ได้เราก็ต้องหาช่องทางอื่นเพียงแต่ว่าช่องทางอื่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชินก็ต้องมีการปรับตัวมีการจูนคือไม่ใช่ออกมาปุ๊บแล้วมันจะประสบความสำเร็จสิแปลว่าต้องใช้คำภาษาไทยคือลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอะไรคือตอบโจทย์ของลูกค้าใช่มันก็มีทั้งปังและไม่ปังขบวนการการทำงานที่ผิดพลาดของที่ส่งไปแล้วไม่ได้ตามมาตรฐานเราโดนหมดเลยช่วงนั้นคือเพนกวินก็มีทั้งกระแสบวกและกระแสลบแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวไปแล้วหลังจากโควิดล่ะพอมาเริ่มช่วงหลังจากมิถุนายนกรกฎาคมทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเพนกวินเทิร์นอะไรกับเขาบ้างไหมเทอร์นาราวกลับมาครับก็ยอดขายเราได้กลับมาประมาณ 80-90% เพราะว่าแต้มบุญที่เราทำในช่วงโควิดเราไม่ได้ทำแค่ชาบูแถมหม้อเรามีแคมเปญอื่นเรามีกั้นผนังนู่นนี่ที่สำนักข่าวทำข่าวเราทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศจนไปถึง CNN BBC Reuters อะไรทั้งหลายมันก็เป็นแต้มบุญที่ส่งผลให้เราโอเคในช่วง 3-4 เดือนหลังจากเปิดเมืองกลับมา 8-90% ทำไมถึงไม่ร้อยมีการทำการบ้านไหมครับมีครับเพราะว่าแน่นอนแหละลูกค้าบางกลุ่มกลับมาไม่ได้ลูกค้าบางกลุ่มเงินในกระเป๋าเขาน้อยลงนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไม่ใหญ่ของเพนกวินแต่บางสาขาเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่หายไปแล้วก็การเกิดขึ้นของร้านอาหารใหม่ๆในตลาด delivery เองที่คนไทยคุ้นชินมากขึ้นพวกนี้มันก็แบ่งออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างผมถามก่อนปกติท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือผมเนี่ยไม่เคยสั่ง delivery ครับแต่พอหลังจากโควิดปุ๊บมันกลายเป็นความคุ้นชินในชีวิตแล้วผมก็มาสังเกตว่าเอ๊ะจริงๆต่อบินเนี่ยก็200กว่าบางบินเนี่ย400กว่าบาทด้วยซ้ำไปกับการสั่งกลับมาซึ่งมันก็เป็นตลาดกลุ่มที่ไม่ได้แตกต่างจากเพนกวินอิชชาบูเท่าไหร่เอาจริงๆอย่างพี่อ๋องเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานลูกค้าของผมด้วยกำลังซื้อที่พี่มีด้วยไลฟ์สไตล์แต่สมมติว่าเย็นเนี้ยพี่ทำงานอยู่ที่ตึกตรงนี้มาสะพานควายไม่ไกลจากแต่ก่อนว่าเอ้ยโทรหาเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอกันเพนกวินครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะรถติดว่ะdelivery ดีกว่าใช่สั่งง่ายกว่าใช่แปลว่ามันก็มีคนเค้าเรียกแย่ง market share แย่งตลาดแย่งเงินในกระเป๋าลูกค้าเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วปรับตัวยังไงในเมื่อคู่แข่งเพิ่มขึ้นแต่ว่ากำลังซื้อมันเริ่มน้อยลงคือแน่นอนแหละในมุมของการตลาดในมุมของโปรดักต์ที่เราต้องพัฒนาเราก็พยายามหาจุดขายจุดใหม่เรามีการออกโปรใหม่ที่ราคาไม่ได้ถูกลงแต่สูงขึ้นเราคิดว่าลูกค้าบางคนยังเลือกของที่ดีอยู่ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่โอเคระดับนึงแต่ว่าก็ไม่ได้สูงอย่างที่เราคาดไว้เพราะเราต้องยอมรับว่าคือภาพรวมเศรษฐกิจมันไม่ใช่ว่ากำลังซื้อลูกค้าเท่าเดิมแต่คู่แข่งมากขึ้นอันเนี้ยใครเจาะลูกค้าเก่งใครหาช่องทางการตลาดเก่งคนนั้นจะได้เงินในกระเป๋าก้อนใหญ่มาแต่ตอนเนี้ยดีมานด์มันมากขึ้นไอ้ดีมานด์มันน้อยลงแต่ซัพพลายมันมากขึ้นมันหมายถึงว่าก้อนเค้กเล็กลงแต่คนแบ่งก้อนเค้กกลับมากขึ้นฉะนั้นต่อให้เรายังได้ก้อนเค้กก้อนแรกๆอยู่มันจะได้น้อยลงซึ่งมันเป็นภาวะที่ทุกเชนในร้านอาหารเจอเหมือนกันหมดฮะแล้วอย่างนั้นคือก่อนที่จะไปว่าเราจะทำยังไงในภาวะที่เงินมันออกมาน้อยลงเนี่ยนะครับแต่ว่าผมถามอย่างนี้ว่าเพนกวินเนี่ยก็มีเซตระดับราคาซึ่งเวลาผมมาก็บอกว่ามากับเพื่อนเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องไปชั้นสูงเลยเพราะว่าเนื้อที่เนี่ยดีสัดส่วนมันเปลี่ยนไปไหมความการเลือกของลูกค้าต้องเป็นเนื้อที่ดีที่สุดเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนไปครับแต่ก่อนเนี่ยราคาสูงสุดของเราเนี่ยประมาณ 5-60% ลูกค้าจะทานพรีเมียมสุดเพราะคนส่วนใหญ่เพราะเขารู้สึกว่า value แต่ปัจจุบันคือน้อยลงเขารู้สึกว่าแค่เนื้อแค่เนี้ยพอละไม่ต้องไปพรีเมียมวากิวขนาดนั้นหรอกไอ้ซูชิสิ้นเดือนค่อยว่ากันกลางเดือนเอาเมนูปกติก่อนดีกว่าเขายังกินนะเห็นกินแต่ว่ากินถูกลงคือจุดขายเราเคยอยู่ตรงนี้สูงสุดเลยประมาณครึ่งนึงมันลดลงมาใช่ครับแปลว่าคือคนการจะจ่ายออกมาคือไม่ต้องดีมากแต่ขอให้ได้บรรยากาศได้ความรู้สึกได้ experience เดิมๆของเพนกวินอิชาบูสิและอย่างตอนนี้เราจะเห็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือ
ป็นพวกร้านชาบูร้านสุกี้เดี๋ยวนี้ผมเห็นราคาสัก200กลางๆไม่ถึง300โอ้ยิ่งกว่าดอกเห็ดอีกอ่ะครับมีผลไหมถึงแม้ว่าจะคนระดับราคาคนละตลาดไหมหรือเข้ามาแย่งแชร์เราไหมก่อนโควิดผมไม่ถือว่ามีผลเพราะคนละเซกเมนต์พอหลังโควิดมีผลเพราะกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่เคยทานเพนกวินแบบสบายๆไม่ได้รู้สึกมากอะไรเขารู้สึกว่าประหยัดลงหน่อยก็ได้แต่ทานมือได้มากขึ้นคนพวกนี้มันหมายถึงว่าเขายังไงก็ไม่ทำอาหารทานที่บ้านยังทานนอกบ้านฉะนั้นถ้าเงินเขาเท่าเดิมหรือน้อยลงนิดนึงแต่ยังอยากจะทานเท่าเดิมล่ะเขาก็ต้องทำต่อมือให้ถูกลงซอยราคาไปใช่แล้วต้องยอมรับว่าการเกิดขึ้นของแบรนด์ใหม่ๆในตลาดเขาพัฒนาตัวเองได้ดีด้วยนะเราไม่ได้แค่บอกว่าลูกค้าเองมีเงินน้อยลงมันเลยทำให้เราขายไม่ได้แต่คู่แข่งในระดับราคาแบตเจ็ตเนี่ยทำดีขยับขึ้นมาขายผมก็ใช้คำเลยบริการพอได้สินค้าพอได้บวกๆกันเออจ่ายเท่านี้ก็โอเคแล้ว200กว่าบาทไปถึง300ผมว่าบางแบรนด์เนี่ยอย่าเรียกว่าบริการพอได้บริการดีกว่าบางแบรนด์ที่ราคาสูงอีกมีที่ชาร์จไฟบนโต๊ะพนักงานแทบจะเรียกว่า1คนต่อโต๊ะมีเทคแคร์ลูกค้าเป็นผมยังรู้สึกว่าก็อยากลองนะต่อให้เราจะไม่ใช่ทาร์เก็ตของเขาเราพร้อมจ่ายมากกว่าเขาแต่เราก็อยากจะไปลองเขาแต่เห็นหลายคนก็เป็นแบบนี้นะเอ้ยราคาแบบนี้คุณภาพแบบนี้บริการแบบนี้อยู่ได้เหรอไปลองกันหน่อยไหมเออแล้วราคามันก็น่าลิ้มลองด้วยเพราะไม่ได้แพงมากจนเกินไปใช่แล้วพอมีแบบนี้ทั้งกลุ่มที่ราคาเริ่มถูกกว่าตลาดแมสขึ้น มีทั้งบริการ Delivery ที่ผมอย่างที่บอกคือบางบินเนี่ยสั่งกันมา 2-3 คนก็มีเป็นพันอยู่เหมือนกันนะพอแบ่งตลาดแบบนี้แล้วผู้ประกอบการจะอยู่ยังไงกันอยู่ยากขึ้นต้องยอมรับคือเราไม่สามารถบอกว่าเดี๋ยวเราแนะนำวิธีการไปแล้วผู้ประกอบการทุกคนปรับตัวแล้วอยู่ได้กันหมดคือ copy paste ไม่ได้นะมันไม่มีทางเลยจริงๆครับเพราะว่าซัพพลายมันเยอะขึ้นเยอะดีมานด์มันหายลงไปเยอะแล้วควอเตอร์หน้าผมว่าหนักลงไปกว่านี้อีกมันจะเป็นตัวกรองคนที่ไม่ใช่ตัวจริงในธุรกิจมันจะเป็นตัวกรองคนที่สายป่านน้อยคนที่บริหารจัดการแคชโฟลว์ไม่ดีคนที่ไม่มีฐานแฟนอยู่ในมือทยอยออกไปอ่ะทีนี้ก่อนจะไปถึงปีหน้าโอ้โหติดไว้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะคือเอาว่าในแง่ของการที่โควิดเข้ามาหลายคนบอกว่าคนไม่มีเงินแต่คุณต่อบอกว่าซัพพลายเยอะนั่นหมายความว่าร้านค้าผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารเครื่องดื่มต้องเพิ่มเยอะขึ้นมันมีการลงทุนเพิ่มเหรอฮะในบรรยากาศที่ใครก็บอกว่าค้าขายไม่ดีจะตายอยู่แล้วเนี่ยฮะถ้าคนที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วไม่ขยายแบรนด์ไม่ขยายสาขาแต่คนที่ไม่เคยอยู่ในตลาดนี้มาก่อนเข้ามาในตลาดมากขึ้นแอร์โฮสเตสสจวตนักบินไม่มีงานทำก็เอาเงินเก็บมาเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารคนที่ทำงานประจำก็ทำไซด์บิสเนสขายของ Delivery ซึ่งคนพวกเนี้ยเป็นคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจร้านอาหารเขาไม่รู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่เขาคิดว่าเขาซื้อของมา50บาทขาย100บาทกำไร 50% ก็พอแล้วแต่เขาไม่คิดว่าค่าเช่าเท่าไหร่เขาไม่คิดค่าตัวเองมันทำให้แน่นอนเขาพร้อมจะจ่ายในราคาที่ถูกกว่าผู้บริโภคได้กำไรไปเต็มๆแต่มันทำลายภาพรวมในธุรกิจเพราะของสิ่งเดียวกันอีกคนหนึ่งคิด60เราคิด80เพราะเรารู้ว่าต้นทุนทั้งหมดมันเป็นยังไงแน่ใช่แต่บางคนอาจจะลืมคิดไปเออขายเท่านี้ก็ได้นี่ไม่เห็นต้องขายราคาเท่านั้นเลยเขาจะไปรู้ตัวตอนต่อเมื่อสายป่านเขาหมด3เดือน4เดือน5เดือนไปแล้วเขาลืมไปว่าอ้าวเขาก็ต้องมีเงินเดือนนี่เขาก็ต้องยิงแอดทำการตลาดนี่เพราะเขาไม่ได้เผื่อต้นทุนตรงนี้ไว้มันมี hidden cost ที่มันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันทำลายภาพรวมร้านอาหารในตลาดแต่ว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์ถ้าฟังแบบนี้นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ถึงแม้จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ในระยะถัดไปคุณต่อก็มองว่าธรรมชาติของธุรกิจก็กำลังจะสกรีนคนที่อ่อนแอออกจากตลาดเหมือนกันใช่ฉะนั้นจริงๆเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีที่ตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดก่อนไปปีหน้าอีกนิดนึงคุณต่อเองเพนกวินอิชาบูตอนนี้ก็มีปัญหาเข้ามาอีกที่เป็นข่าวกันเรื่องเนื้อหมูเนี่ยนะฮะคือเราแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็คือมันเป็นข่าวที่เข้ามาในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกค้ายังมีตัวเลือกเยอะอยู่กระทบเยอะไหมถามว่ากระทบเยอะไหมยังตอบมากไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งผ่านไปประมาณ1อาทิตย์แต่ถ้าถามว่ากระทบกับภาพลักษณ์เราไหมจะบอกว่าไม่กระทบคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นตัวสะท้อนว่าระบบโอเปเรชันของเราอ่ะยังมีช่องว่างเราต้องยอมรับคือจริงๆในก่อนโควิดเนี่ยเราก็วางระบบโอเปเรชันได้ระดับหนึ่งมีการสกรีนมีการอะไรแต่พอเกิดโควิดพนักงานบางส่วนที่เขาต้องกลับต่างประเทศเขาไม่สามารถกลับมาได้ระบบการเทรนนิ่งของเรามันอาจจะยังไปไม่ทั่วถึง
มันก็เลยทำให้สิ่งแปลกปลอมบางอย่างมันหลุดลอดออกมาได้ซึ่งจริงๆเราก็มีการดูแลเยียวยาลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอแล้วแต่ว่าข่าวดราม่าที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนหลังพอเราออกมาชี้แจงกระแสมันก็เลยไม่ได้เชิงรบเพราะว่าเขาก็เห็นว่าร้านค้าดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีมันก็ทำให้ภาพลบต่อลูกค้าอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าถามว่าลูกค้าจะกลับมากินปกติไหมถ้าเป็นผมผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับเพนกวินนะแต่ตัวเรื่องในตลาดมันเยอะก็กลับไปอยู่โจทย์ข้ออีกข้อนี้เหมือนเดิมแล้วฉะนั้นก็เดี๋ยวไปกินร้านอื่นก่อนเดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยมากินเพนกวินแล้วกันคือมันเป็นปกติที่ลูกค้าจะคิดแบบนั้นซึ่งเราเข้าใจเราก็ต้องรอดจากวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราให้ทำเรียนรู้ซึ่งหลายๆแบรนด์ที่เคยเจอดราม่ามาก่อนหน้านี้หลังจากนั้นน่ะเขาแข็งแกร่งในธุรกิจมากขึ้นเพราะพนักงานทุกคนจะมี awareness รวมถึงเจ้าของเองว่าเรื่องพวกนี้ซีเรียสเราจะกลับไปปรับระบบ internal process เราให้มันดีมากขึ้นแล้วเราจะโตอย่างมั่นคงมากขึ้นเท่าที่สังเกตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือถ้าเกิดมีข่าวร้ายๆหรือเป็นพวกต้องทำ crisis management แบบนี้บางร้านทำได้ก็ผ่านไปเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้มากกว่าเดิมด้วยบางร้านเจอก็จอดเลยใช่ครับคุณถอคิดว่าอะไรมันเป็นจุดต่างกันระหว่างคือทุกคนเจอค่ะแล้วทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีปัญหาแบบนี้เข้ามาเกือบทุกที่อยู่แล้วล่ะทำยังไงจะไปรอดอะไรคือจุดสำคัญผมว่าอย่างแรกเลยครับอย่าเถียงลูกค้าการไปเถียงลูกค้าไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าคนที่เป็นคนดูวงนอกคนดูมวยต่อยกันคนเชียร์อยู่เขาไม่รู้หรอกว่าใครถูกใครผิดแต่เขาจะเชียร์มวยรองเสมอนั่นคือลูกค้ามันเป็นปกติอยู่แล้วร้านค้าทำอย่างเดียวคือยอมรับเยียวยาปรับปรุงแก้ไขออกมาชี้แจงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเห็นว่าร้านค้าไปเถียงกับลูกค้าไม่ว่าร้านจะถูกหรือลูกค้าจะถูกแล้วครับแพ้ทั้งหมดจริงเพราะมันเป็นอารมณ์ของคนนะครับแล้วลูกค้าคือคนตัวเล็กแบรนด์คือคนตัวใหญ่ฉะนั้นเมื่อคนตัวเล็กเขารู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่นอนคนจะเชียร์ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือไม่ว่าใครจะถูกเราขอโทษเราเข้าไปเยียวยาให้เขารู้สึกได้รับการเยียวยาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราบอกคนในภาพรวมว่าเรามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเรายอมรับเราวางระบบแก้ไขยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นอีกคือคุณต่อพูดมาผมเข้าใจแล้วก็เห็นภาพคือบางร้านผมเข้าใจว่าก็ผมไม่ผิดอ่ะคือผมเข้าใจว่าถ้าเกิดผมถ้าผมไปร้านนะในมุมบางร้านคือถ้าเราอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในมุมของเราได้เขาอาจจะกลับมาเห็นใจเราก็ได้มั้งก็เลยกลายเป็นในภาพออกไปปุ๊บเหมือนทะเลาะกับลูกค้าซึ่งแบบนี้คุณต่อคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีครับ คือยังไงร้านเราเป็นอยู่ที่แจ้งอ่ะครับเถียงยังไงเราก็แพ้แล้วการที่ลูกค้าเลือกที่จะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาอะไรผมเชื่อว่าเราคงไม่มีใครหรอกที่แบบฉันเกลียดร้านเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตั้งใจโพสไปเล่นงานร้านเนี่ยผมว่าน้อยมากคือแสดงว่าถ้าเขาบอกว่าเขามีปัญหาอะไรกับร้านนั่นหมายถึงกว่าเขาจะพิมพ์โพสลงไปเขาต้องคิดมาแล้วว่าร้านเราไปทำปัญหาอะไรให้กับเขาจริงๆสิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวคือเยียวยาเขาเอออันนี้เป็นไอเดียเป็นมุมมองที่ดีนะคือถ้าเกิดจะพิมพ์เนี่ยมันก็ต้องระดับนึงนะเพราะฉะนั้นคือไม่มีใครหรอกอาจจะมีแหละแต่มันน้อยมากถ้าจะว่างๆแล้วอยากจะโจมตีคนนั้นคนนี้เล่นๆแปลว่าปัญหาต้องเกิดขึ้นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้เราติดกันมาหลายรอบแล้วว่าปีหน้าเมื่อสักครู่คุณต่อพูดมามีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งคือของใช้คำว่าปีหน้าแต่คุณต่อบอกไตรมาสหน้านั่นก็หมายความว่าไม่ต้องรอ12เดือนแล้วใน3เดือนหน้ารู้เรื่อง เราจะเห็นอะไรคือหนึ่งแหละปีนี้หลายๆร้านยังรอดมาได้เพราะอะไรหนึ่งคือมีกระแสเงินสดอาจจะเรียกว่าก๊อก2ก๊อกสุดท้ายดึงมาใช้จนหมดใช่เพราะทุกคนขาดทุนหมดอยู่แล้วร้านค้าเงินในกระเป๋าไม่มีแล้วภาครัฐอัดฉีดกู้ยืมหลายแสนล้านบาทมากจนผมว่าปีหน้าก็ยากแล้วแล้วก็คนในประเทศตอนปิดโควิดทุกคนยังมีตังค์ทุกคนคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับมายังจับจ่ายใช้สอยยังสนุกกับการเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อออนไลน์พอเปิดห้างก็ยังสนุกกับการจับจ่ายใช้สอยในห้างแต่ปีนี้ประกาศมาแล้วว่า GDP ติดลบการขยายตัวไม่เกิดขึ้นเศรษฐกิจทุกอย่างชะลอตัวหมดโควิดยังไม่มีทีท่าที่จะลดลงในต่างประเทศจะมาแล้วลอก2เมื่อไหร่ไม่รู้คอร์ปอเรทเริ่มประกาศเลย์ออฟพนักงานมันไม่ได้มีปัจจัยเชิงบวกเข้ามาเลยฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกค้าจะกอดเงินสดที่เหลือก้อนสุดท้ายเขาไว้
เดี๋ยวผมสรุปแบบคร่าวๆก็คือว่าหลังโควิดอย่างที่ผมบอกคือปลายปีมันหลังจากครึ่งปีหลังมันเริ่มดีขึ้นแต่นั่นก็คือเงินสำรองเงินก้อนสุดท้ายคือว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่ต่อกันมาครับซึ่งคุณต่อกำลังบอกว่ามันกำลังจะรวยรินใน3เดือนข้างหน้าแล้วใช่เรายังมองว่าอ้าวแล้วทำไมต่างจังหวัดคนยังแห่ไปเที่ยวเหนือ เที่ยวใต้อะไรอยู่นั่นคือการเก็บเงินเที่ยวครั้งสุดท้ายในสิ้นปีเราเลยจะเห็นว่าเงินมันถูกมูฟจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดร้านค้าในกรุงเทพเดือนนี้เงียบหมดห้างลองไปดูสิทุ่มครึ่งไม่เหลือใครในห้างแล้วต่อให้เป็นห้างใจกลางเมืองนะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ที่จอดห้างใจกลางเมืองใช่ใช่ผมได้ที่จอดตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนจะไปวิธีจะรับมือนะผมถามชาเลนจ์นิดนึงว่าคือผมก็ไปห้างกลางเมืองเหมือนกันแล้วก็เข้าไปร้านที่ปกติอาจจะต้องรอสัก2ชั่วโมงเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ้ยน้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่ายอดขายเขาเท่าเดิมคุณต่อเพียงแต่ว่าคนที่เคยไปรอ2ชั่วโมงบางทีรอไหวไม่ไหวก็ไปก่อนแล้วบอกว่าตอนนี้คนก็มารอแค่15-20นาทีเข้าไปทานในร้านได้ลูกค้าแฮปปี้เพราะไม่ต้องรอนานยอดขายร้านก็เท่าเดิมคือผมก็เลยสงสัยว่าคนเดินน้อยแต่ยอดใช้เงินยังเท่าเดิมหรือเปล่าคือพอพี่อ๋องไปถามร้านที่คนยังเยอะไงครับใช่ใช่ใช่ทุกธุรกิจมันจะมีสามเหลี่ยมพีระมิดซึ่งสามเหลี่ยมพีระมิดมันจะเป็นอะไรที่ฐานมันเป็นแบบนี้เหมือนทรงเจดีย์ไอคนที่อยู่ยอดที่เคยรอคิว4-5ชั่วโมง5-6ชั่วโมงเข้าเหลือคิว2ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าสุดท้ายมันแคปซิตี้เขาก็ยังรองรับกับดีมานด์ที่มันมีอยู่ได้คือผมก็มีโต๊ะเท่านี้คุณรอเร็วขึ้นเท่าไหร่ผมก็มีโต๊ะเท่าเดิมใช่แต่ร้านอีก 90% ในห้างเราลองไปถามเขาสิเราไม่เคยไปถามร้านที่เขาออกไปช่วง6เดือนที่ผ่านมาซึ่งออกเดือนนึงหลายร้านมากในห้างแต่ละห้างเราไม่ได้ไปถามเขาฉะนั้นจริงๆพอเราไปอยู่ในยอดพีระมิดเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจมันยังไปได้ซึ่งแน่นอนแหละมันจะมีร้านที่เพอร์ฟอร์มได้ดีในแต่ละเซกเมนต์เขายังอยู่ได้ร้านชาบูที่เป็นที่1ในตลาดก็ยังอยู่ได้ร้านปิ้งย่างที่เป็นที่1ก็ยังอยู่ได้อะไรก็ตามที่คุณเป็นท็อป3ในตลาดคุณจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นผู้นำในตลาดคุณต้องยิ่งเตรียมรับกับอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ตามที่คุณต่อบอกใน3เดือนจะได้เห็นโดนแน่นอนเฉพาะในเมืองกรุงหรือเปล่าต่างจังหวงต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆมันมีผลคล้ายๆกันไหมครับต่างจังหวัดผมว่ายังหนักกว่าที่กรุงเทพนะครับเพราะต่างจังหวัดมันไม่ drive ด้วยเศรษฐกิจที่เป็นแบบค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยเขาได้ด้วยเกษตรกรรมเขาได้ด้วยอุตสาหกรรมซึ่งพอลูกค้ามีกำลังจับจ่ายใช้สอยน้อยลงอุปโภคบริโภคแน่นอนโรงงานการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆเกษตรกรรมมันก็ดีมานด์มันก็ลดลงผมมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้ประกอบการต่างจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดยังใต้สุดโรยลินเต็มทีแล้วใครที่ไม่สามารถจับลูกค้าที่เป็นโลเคอลได้เขาจะอยู่ยากมากขึ้นเรื่อยๆฟังดูแล้วเนี่ยไอ้ที่คำว่าเผาจริงเผาหลอกเราคงได้เห็นแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเป็นว่าเผากันจริงจังใน3เดือนแรกไม่ต้องรอนานเลยด้วยซ้ำไปทีนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพอฟังปุ๊บเอาล่ะคนที่เป็นท็อป3คนที่อยู่เป็นอันดับต้นๆของพีระมิดไม่ต้องห่วงเขาครับแต่คนที่เหลือล่ะฮะคือมีโอกาสในการอยู่รอดไหมหรือต้องทำใจเลยยังไงก็ไม่ไหวแล้วอาจจะต้องออกจากธุรกิจไปคือผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยปีหน้าถ้าเราพูดเหมือนยิมนาสติกแล้วกันใครที่จะอยู่รอดห้ามเล่นท่ามาตรฐานคือต้องเริ่มเล่นท่ายากต้องเริ่มเล่นท่าพลิกแพงที่ในตลาดไม่เคยเล่นอาจจะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้แต่ดีกว่าเล่นท่ามาตรฐานเหมือนเดิมแน่นอนมันจะไม่เหลือที่ยืนสำหรับคนที่เป็น average ปกติแล้วอะครับคุณต้องเล่นท่าพิเศษเท่านั้นการตลาดอะไรที่ไม่เคยทำลองทำไม่เวิร์กอันนี้มันไม่ได้หมายความว่าไม่เวิร์กทั้งหมดแต่มันอาจจะยังไม่เจอคิดต่อไปโปรดักต์แบบนี้ไม่เวิร์กลองคิดโปรดักต์ใหม่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ไม่เวิร์กลองคิดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆคือมันต้องกล้าทดลองอะไรใหม่ๆคือถ้าคุณยังทำแบบเดิมและคาดหวังผลลัพธ์เดิมเนี่ยหรือคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้าเอาผมถามแทนใจคนดูหลายคนเลยก็แล้วกันคุณต่อก็พูดได้สิเพนกวินอิชาบูมีทุนน่ะแล้วคุณต่อเองก็มีหัวการตลาดอ่ะแต่บางคนคือผมก็เปิดร้านมาว่ากันตรงๆนะบางคนเหมือนอย่างที่คุณต่อบอกหลายอาชีพเนี่ยมีเงินก็มาลองทำดูไอเดียการตลาดอาจจะไม่ค่อยมีทุนมันก็จำกัดดังผมก็ปรับตัวไม่ง่ายเหมือนที่คุณต่อบอกสิก็จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกคือถ้าเรายังทำแบบเดิมแล้วเราได้แต่บ่นเราได้แต่จุดธูปเราไหว้พระขอให้ลูกช้างขายดีมากขึ้นขายดีมากขึ้นมันไม่มีทางแล้วแต้มบุญเราหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเราต้องสร้างบุญใหม่เราต้องสร้างกรรมดีแล้วอ่ะฉะนั้นถึงบอกมันคือโอกาสที่จะรีสกิลตัวเองเรียนนิวสกิลใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไม่รู้จักใช่ไหมไปทำไม่เคยยิงแอด Facebook ใช่ไหมไปไม่เคยทำคอนเทนต์ดีๆใช่ไหมทำไม่เคยพัฒนาโปรดักต์ดีๆใช่ไหม
ทำคือเราต้องทดลองอะไรใหม่ๆดีหรือเปล่าไม่รู้แต่เชื่อผมมันไม่แย่ไปกว่าเดิมหรอกอันนี้คืออย่างแรกคือการทดลองสิ่งใหม่ๆอย่างที่สองก็คือเราต้องลีนธุรกิจให้ได้คำว่าลีนธุรกิจอะไรคำว่าลีนธุรกิจคือการตัดเนื้อที่ส่วนที่ไม่จำเป็นตัดไขมันส่วนที่ไม่จำเป็นที่ทำให้ตัวอุ้ยอ้ายออกไปทุกธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะ SME จะค่อนข้างอุ้ยอ้ายแล้วเราอาจจะบอกว่าเราลีนแต่เราไม่เคยเห็นหรอกว่าพนักงานหนึ่งคนเคยทำแต่หน้าที่นี้จริงๆเขามีทักษะที่จะสามารถทำได้หลากหลายหน้าที่แค่สมมุติพนักงานเรามีอยู่10คนเราสามารถลีนธุรกิจที่ทำให้ productivity เท่าเดิมแต่พนักงานเหลือ9คนเราประหยัดไปเดือนละ 15,000 นั่นคือกำไรเดือนละ 15,000 หรือปีละประมาณ 17,800 นะครับแค่เราประหยัดพนักงานคนเดียวปีละ 17,800 แล้วถ้าเรามี10คนเราประหยัดได้2คนน่ะผมได้กำไรกลับมาปีละ 300,000 กว่าเลยนะแต่สุดท้ายนะquality ของ service กับ quality ของ product ต้องไม่ตกเนี่ยผมก็เลยจะถามเลยเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยคำว่า lean เขาคือเฮ้ยคงต้องลดต้นทุนมั้งแล้วผมก็เข้าไปอ่านในโลกออนไลน์เขาก็บ่นกันบอกว่าเป็นธุรกิจโรงแรมเออราคามันลดจริงคุณต่อแต่ว่าอาหารเช้าเขาบอกว่าเขาไม่เท่าเดิมอ่ะเมนูมันน้อยลงคุณภาพของเขารู้สึกว่ามันแย่ลงไอ้แบบเนี้ยไม่นับว่า lean หรือเปล่าใช่ คือสุดท้ายตราบใดที่ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาได้รับ quality อะไรที่ลดลงแน่นอนเนี่ยเมื่อไหร่คุณลดคุณภาพของโปรดักต์คุณภาพของลูกค้าก็จะลดลงด้วยคุณภาพของแบรนด์ก็อาจจะลดลงฉะนั้นถ้าผมเป็นโรงแรมผมจะทำยังไงแทนที่ผมจะลดไลน์บุฟเฟ่จาก50อย่างเหลือ30อย่างลูกค้ารู้สึกฉันได้น้อยลงผมทำเป็นรูมเซอร์วิสไหมผมจัดจานให้สวยเลยผมเอาเรื่องคราฟต์เข้ามาจับแต่งจานให้สวยซึ่งพวกนี้ไม่ได้เพิ่มเลเบอร์คอสไม่ได้เพิ่มฟู้ดคอสแต่เพิ่มระยะเวลาซึ่งเวลาเราเหลือนี่เราแค่ใส่ใจจัดจานให้มันสวยลูกค้าตื่นเช้าขึ้นมาเปิดฝาขึ้นมาโอ้โหอลังการถ่ายรูปแชร์ลงออนไลน์อีกคุณไปวางบนระเบียงสวยๆทีถ้าวิวคุณดีลูกค้าก็จะยิ่งถ่ายอาหารคุณแล้วถ่ายแชร์ออกไปเราเพิ่มแวลูในทางอื่นเข้าไปโดยที่เลเบอร์คอสกับฟู้ดคอสเราไม่เพิ่มเราทำได้สิ่งที่เราต้องเพิ่มคือ creativity ครับนี่คือจุดที่เมื่อไหร่ที่เราเงินน้อยทรัพย์สินน้อยไอเดียจะมาเกิดเขาเรียกว่ากันดารคือสินทรัพย์นี่คือเวลาที่เราจะฉายแสงไอเดียของเราออกมาเดี๋ยวผมพูดแบบนี้คือถ้าผมคิดเร็วๆง่ายๆคือว่าอ๋อจากของ50อย่างเราต้องทำไว้เยอะมากแล้วบางทีมันมีเหลือมีเวสด้วยคุณก็ทำคนเท่าเดิมแหละทำให้มันสวยซะคุณคุมได้คุณจะเป็นเมนูไหนแบบไหนยังไงบ้างแต่ประดิษฐ์ประดอยให้มันดีดีมากขึ้นสวยงามมากขึ้นคุณลดต้นทุนได้แต่ความพึงพอใจลูกค้ามันว้าวไปอีกแบบนึงคุณจัดการสต็อกได้ด้วยเพราะคุณเปลี่ยนจาก make to stock เป็น make to order คุณรู้ว่าวันนี้คุณมีแค่10ห้องคุณรู้ว่าตอนเช้าคุณจะเข้าไปตลาดซื้อของแค่ไหนพอดีใช้แล้วมีเวลาพนักงานเหลือนี่จัดจานสลักอะไรให้มันสวยงามให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าถ้าเป็นฝรั่งมาแกะสลักเลยถ้าเป็นคนไทยต้อง Instagrammable จับปุ๊บถ่ายรูปได้วางตรงมุมแสงที่ดีถ่ายให้สวยแค่นี้เองแค่เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นใส่ไอเดียใส่แรงไว้มากขึ้นเพราะแรงไม่มีต้นทุนลดต้นทุนแถมมีคนช่วยโปรโมทให้ด้วยผ่าน IG ผ่านทางลูกค้านี่แหละคือสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องคิดมากขึ้นมีการตลาดอาจจะต้องคือผมใช้คำว่าลองผิดลองถูกมันอาจจะไม่ได้ทำร้อยสำเร็จร้อยแต่ก็ต้องลองว่าอะไรดีขึ้นเพราะว่าคือยังไงก็ตามมันไม่แย่ไปกว่าเดิมแล้วล่ะครับสองคือต้องลีนมีคำแนะนำอื่นอีกไหมที่จะอยู่รอดให้ได้อย่างที่สามอย่าโมแต่หาลูกค้าครับช่วงนี้เพราะไม่มีลูกค้าอ้าวหาฐานแฟนฐานแฟนคือคนจะอยู่กับเราอีกนานเราไม่ได้คิดจะทำธุรกิจแค่เดือน2เดือนแน่นอนถูกไหมครับเราได้ลูกค้าเอาเงินไปแลกโปรโมชั่นเอาลูกค้าเข้ามาแป๊บเดียวคนอื่นแลกใช้โปรโมชั่นหนักลูกค้าก็หายไปแต่เมื่อไหร่ที่เราสร้างฐานแฟนพูดคุยกับลูกค้าตลอดวันที่เขากลับมามีเงินเขาจะนึกถึงเราเป็นคนแรกอ้าวแล้วสร้างฐานแฟนทำยังไงล่ะผมยกตัวอย่างถ้าหน้า Facebook Page ของทุกคนเหมือนเป็นช่องทีวีพี่อ๋องอยากจะเปิดช่องทีวีแล้วเจอแต่โฆษณาหรือเปล่าไม่หรอกเปิดปุ๊บเจอโฆษณาทำอะไรเปลี่ยนสิสกิปสิเพจ Facebook เราก็เหมือนกันทุกครั้งที่เปิดเพจ Facebook เราแค่โพสต์โปรโมชั่นขายของหรือเปล่าลูกค้ามันไม่มีดีมานด์อ่ะแล้วเรายังเลือกที่จะขายเขาหนีไปหาคนอื่นเขาหนีไปเสพเพจตลกเขาเสพเพจมีสาระนู่นนี่เราจะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้ายังไงโดยไม่ได้ส่งมอบแค่ของให้ลูกค้ามันคือเวลาที่เปลี่ยนจากการขายของเป็นการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าผ่านออนไลน์เขามากินชาบูเราเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณภาพเราดียังไงเราจะเล่าเรื่องสตอรี่ความเป็นชาบูต้นตำรับชาบูที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเราจะเล่าสตอรี่ว่าผักเราไปช่วยชาวบ้านยังไงไหม
เราจะเล่าหรือเปล่าว่าหมู่นี้เป็นเกษตรกรจากไหนเราจะเล่าหรือเปล่าว่าชีวิตพนักงานคนคนหนึ่งที่เราเอาเข้ามาทำงานชีวิตคุณภาพชีวิตคนที่ต่างด้าวเขาดีขึ้นยังไงพวกนี้คือสตอรี่เทลลิ่งที่จะสร้างคุณค่าแล้วทำให้ลูกค้ารักแบรนด์มากขึ้นเปลี่ยนจากลูกค้ากลายเป็นแฟนคลับก็คือคำว่าขายนั่นหมายความว่าไม่ใช่บอกว่ามา4จ่าย3มาบัตรเท่าไหร่โปรเท่าไหร่มีรถกี่หมดอันนี้ทำได้ไม่ใช่ว่าห้ามทำใช่แต่สิ่งที่มันต้องทำมากกว่าคือเรามีคุณค่ายังไงเราพร้อมจะส่งมอบสิ่งที่ดีจากเราความภาคภูมิจากเราให้ลูกค้ายังไงอันนี้ต้องบอกเขาด้วยเป็นธุรกิจที่มีกำไรอย่างเดียวมันไม่พอในยุคนี้มันต้องดีกับคนรอบข้างดีต่อสังคมด้วยมันต้องตอบให้ได้ว่าการที่มีร้านเราอยู่บนสังคมใบนี้โลกมันดีขึ้นยังไงเราส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าบ้างแล้วเมื่อไหร่เขารักเราอ่ะเราไม่มีทางหรอกยกตัวอย่างเขานึกยกตัวอย่างร้านหนึ่งร้านนี้ไม่มี Facebook Page ร้านนี้ไม่เคยยิงแอดแต่ร้านนี้ตั้งแต่โควิดจนถึงทุกวันนี้ขายดีขึ้นเรื่อยๆหมูทอดเจ๊จงหมูทอดเจ๊จงคือปกติก็ขายดีอยู่แล้วนะเจ๊จงบอกว่าต่อตั้งแต่โควิดเนี่ยเจ๊ขายดีขึ้นวันละหลายหมื่นเลยทั้งที่เจ๊แบ่งเงินนะไปทำหมูทอดแจกบุคลากรทางการแพทย์สิ่งเดียวคือเจ๊เป็นคนดีครับนี่คือ value ที่เจ๊ส่งมอบให้กับสังคมลูกค้าปัจจุบันอยากสนับสนุนคนทำธุรกิจด้วยกันแต่เขาเลือกเขาต้องเลือกคนที่เป็นคนดีต่อคนอื่นฉะนั้นการมีร้านเราอยู่ดียังไงต่อให้เราไม่ดีกับคนรอบข้างเราดีต่อลูกค้าเราเองยังไงเรามีการคัดเลือกวัตถุดิบยังไงเราเล่าสิมันคือ storytelling ฉะนั้นอย่ามี Facebook page เพื่อขายของอย่างเดียวมีเพื่อส่งมอบคุณค่าด้วยเมื่อไหร่เราส่งมอบคุณค่าไปมูลค่าจะกลับมาเองนี่ต้องบอกว่าผมได้ให้ครั้งหนึ่งคือการตลาดต้องทำนะฮะยังไงก็ต้องทำมันอาจจะผิดบ้างพลาดบ้างคืออย่างแม้แต่คุณต่อเองก็บอกว่าคุณต่อก็ไม่ได้ทุกสำเร็จทุกแคมเปญสองคือลีนให้ได้นะฮะแต่อย่าลดคุณภาพความพึงพอใจลูกค้าต้องมาด้วยเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้สามคือการเล่าเรื่องฮะเรามี storytelling หรือเปล่านะครับคือเจ๊จงอาจจะมีคนคอยบอกให้ในสิ่งดีๆที่เจ๊จงทำแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีสื่อมาทำเราก็สามารถบอกตัวเองสื่อสารตัวเองกับลูกค้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยน่าจะนะฮะสามเรื่องนี้อย่างน้อยๆน่าจะทำให้3เดือนนี้อยู่รอดได้แล้วหลังจาก3เดือนนี้มันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงต่อผมก็คงไม่สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจได้แต่ในมุมมองผมยังไม่ได้เห็นปัจจัยเชิงบวกฉะนั้นถ้าคิดจะปรับอะไรก็ปรับตั้งแต่สิ้นปีเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายอยากแชร์ครับสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วมันเวิร์กมากคือเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นเพื่อนในธุรกิจเราเข้าไปสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองไทยมานั่งแชร์ปัญหาแชร์ข้อดีข้อเสียแชร์โปรโมชั่นกันแชร์ซัพพลายเออร์กันปรากฏว่ามันดีมากเราไม่ต้องมานั่งแข่งกันเองเฮ้ยวันนี้ร้านเป็นไงเฮ้ยทำโปรโมชั่นนี้แล้วดีเฮ้ยทำบ้างเลยเดี๋ยวเราทำบ้างเฮ้ยเราทำไม่ดีงี้จัดการแบบนี้เฮ้ยเราทำบ้างเฮ้ยเราเก่งการตลาดออนไลน์เดี๋ยวเราไปสอนเฮ้ยคุณเก่งจะซื้อมาสอนเราหน่อยสิเราแชร์กันเรารู้สึกว่าชีวิตมันสนุกมากขึ้นไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเป็นอย่างสมมติตอนที่ขายแล้วแถมหม้อก็มีคนทำแบบนี้เยอะมากเราแนะนำเลยหม้อเจ้าไหนคือตอนนี้การไปอยู่ตัวเองบนยอดพีระมิดแล้วหันหลังไปมองไปไม่เหลือใครเลยมันไม่สนุกเลยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนโชคดีที่ไปอยู่ยอดพีระมิดหรือเปล่าจะดีกว่าหรือเปล่าคือเราไปไม่ถึงยอดพีระมิดเราอยู่ตีนเขาแต่เพื่อนเราเต็มไปหมดแล้ววันที่ตลาดมันกลับมาดีเดี๋ยวเราขึ้นเขาไปพร้อมกันแล้วเรารวมกันเราเป็นปลาตัวเล็กแต่เราเอาปลาตัวเล็กรวมกันเป็นปลาฝูงใหญ่เอาไปสู้กับปลาใหญ่ครับนี่เป็นวิธีคิดนะฮะแล้วก็อย่าคิดว่าแถวบ้านเราหรือแถวที่อุตสาหกรรมเราไม่มีนะฮะลองเปิดโอกาสลองมองดูผมเชื่อว่าในท้องถิ่นในท้องที่หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเดียวกันใกล้ๆกันเนี่ยมีเยอะมากก็ลองเปลี่ยนดูเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดตลาดกลับมาซึ่งก็เป็นของทุกคนเนี่ยนะฮะทุกคนจะได้ไปพร้อมๆกันได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณต่อมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่งท้ายปลายปีนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ในปีหน้าแล้วก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นแล้วกันครับ